อันนี้ครับเรามารีวิว Samsung Galaxy Note 7กันนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำการนิ่งป้าฟีเจอร์ของ ID Scan นะครับ ID Scan คือตัวครับจะอยู่ข้างบนซึ่งมันจะหาตาของเรานะครับก็จะหาประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่สแกนแน่นอนครับเพราะว่ามันจะไม่ทำงานตอนนี้นะครับอะเมื่อว่าไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใช้กันอย่างนี้เลยดีกว่านะครับจุดเด่นของมันนอกจาก ID Scan นะครับก็ ID Scan นี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับโฟลเดอร์ของ Security ด้วยนะครับแล้วกล้องนะครับ UI ใหม่การเลือกเมนูใช้การสไวป์แทนนะครับสไวป์ซ้ายขวาขวาสุดคือการเปลี่ยนเอฟเฟคสีซ้ายก็คือการเปลี่ยนโหมดกล้องนะครับซึ่งเราสามารถโหลดเพิ่มได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ UI ของกล้องมี UI ของตัวเครื่องมีการปรับปรุงใหม่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าหน้าตาน่าใช้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ลับของมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการเข้านะครับโดยใช้ S Pen นะครับA Speed On แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราต้องการใช้ S Pen ในการที่จะซูมตัวอักษรนะครับเช่นเราจะเข้าเว็บนะครับสมมุติว่าเราจะเข้าเว็บเว็บหนึ่งสมมุติว่าเป็นเว็บที่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็นเว็บที่เป็นเว็บภาษาอังกฤษในการเช่น Engadget นะครับนะครับ Engadget ไม่ต้อง Engadget Thailand นะครับ Engadget เสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนนี้คือรอเครื่อง connect อยู่นะครับทีนี้อาจจะช้าไปฉะนั้นเราจะใช้วิธีการที่ใช้เบราว์เซอร์นะครับสมมุติว่าเป็นของเว็บอย่างเช่นสนุกเห็นเช่นผมต้องการแปลคำว่า transformer ละกันนะครับทีเนี้ยเรากดเนี่ยมันสามารถที่จะมูฟคำได้นะครับหรือจะเป็นการซูมคำนะครับแล้วก็ dictionary นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับปากกาก็จะหัวเรียวขึ้นนะครับข้อดีก็คือว่าเมื่อเราทานแบบนี้ปุ๊บนะเราสามารถที่จะเขียนได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับข้อดีข้อนึงก็คือว่ามันสามารถเขียนใต้น้ำได้ครับก็อย่างที่สาธิตใกล้ถ่ายให้ดูกันอยู่นะครับว่ามันเขียนใต้น้ำได้จริงๆส่วนราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณ 28,900 บาทครับก็คือ 29,000 นะครับก็ราคานี้ถือว่าค่อนข้างจะสูงพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนี่คือมือถือเรือธงตัวนี้ที่น่าใช้นะครับแล้วก็บอดี้ของเครื่องเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับบอดี้ของเครื่องเนี่ยมันจะสลีกหมายความว่ามันจะดูเรียวกว่าเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็จับได้ง่ายขึ้นนะครับจับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ USB-C นะครับเป็นมาตรฐานดังนั้นใครที่ซื้อมือถือที่เป็น USB-C หรือมี MacBook อะไรพวกนี้อยู่แล้วคุณไม่ต้องใส่ซิชาร์จเพิ่มครับมันก็รองรับของเดิมได้อยู่แล้วนะครับ